สวัสดีครับสวัสดีครับเอาก่อนหน้าพี่ใหญ่เอาก่อนเอาหน้าเอาก่อนให้น้องให้น้องโอเคนะให้น้องก่อนนะแล้วอย่ามาลำบากใจทีหลังนะแซวฮาเพลงฮิตนะครับเป็นชื่อชุดนี้นะครับแต่ก็แฉ่งชอบมาดันเจ้าเดิมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ RST แล้วก็ขอบคุณพี่เสริมเวชด้วยนึกว่าเขาร่ำรวยเทปกับโรเรียนสปายไปแล้วเขาจะเลิกทำทางนี้นะครับ ทีนี้ด้วยความงกก็เลยมาทำทางนี้ต่อพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วจะปล่อยตัวให้คุณแฉ่งกลับเข้าไปหลังเวทีแล้วเราจะมาดูกันนะครับสำหรับชุดนี้ของคุณแฉ่งชื่อว่าแซวฮาเพลงฮิตมันแซวกันยังไงแซวถึงฮาแล้วก็เพลงก็ฮิตด้วยไปดูกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเป็นไรลุงแฉ่งเหนื่อยก็แก่แล้วนี่ไปรับรางวัลอะไปรับรางวัลมีเหรอมีครับที่ไหนครับที่สุสานเหมาเจ้าตุงไม่มีตังค่ารถครับเฮ้ยเขาพูดนี่ที่ไหนลุงแฉ่งสงสัยใกล้ๆกับบ้านกำแพงเมืองจีนที่นั่นเหรอกำแพงเมืองจีนไปแค่สุสานขุนพลต้วนได้ไหมสุสานอยู่ข้างๆกันเชียงรายอ้าวเขามองขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้หนูไปเล่นตลกแล้วสวยขึ้นแล้วก็มีคนแต่ละไม่วายแต่ละวันเลยหนุ่มๆโทรศัพท์ไปที่บ้านหนูทีนี้ไปเจอแม่หนูเข้าแม่เขาก็ตำหนิซะเราเป็นผู้หญิงยิงเรือทำไมให้เบอร์โทรศัพท์ผู้ชายแล้วมือถือด้วยหนูก็บอกว่าแม่ก็ถามโทรศัพท์สมัยนี้มีกี่ตัวหนูก็บอกมี9ตัวถ้าโทรไปหาหนูต้องใช้01-482-4463โอ้โทรศัพท์ก็เข้าบ้านหนูเต็มเลยสิลุงแฉ่งแสดงว่าแม่กีดกันแม่กีดกันแสดงว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนโบราณใช่ไม่เหมือนพ่อหนูลูกผมเนี่ยจะไปไหนไปเลยไปเลยไปแล้วคิดว่ามันจะหายไปเลยอะไรแล้วไปแป๊บเดียวกลับมาอีกแล้ว ผมเป็นคนอาภัพฮะเรื่องอะไรคะมีลูกสาวแต่หาลูกเขยไม่ได้เลยอันนี้พ่อคิดผิดฮะคิดผิดแล้วพ่อยังไม่รู้จริงผิดมีคนมาขอ2ลายเป็นไงคะผมก็ยิ้มเลยเอาละว่าโชคดีว่ามีคนมาขอลูกสาวอาพอไอ้นี่ลงมาจากข้างบนเท่านั้นน่ะมันเห็นตัวลูกสาวเท่านั้นแหละขอเลยมันไปเลย นี่พ่อ หนุ่มสอนรามโทรมาหาหนูเลยนะสอนรามเทพพิทักษ์นี่แหละโทรมาหาหนูค่ะโอ้โหกูจะเป็นพ่อตาดาราหรือวะเนี่ยเขาโทรมาบอกนี่เอาเล่ออกเดทกับพี่ครั้งนึงได้ไหมโอ้โหสอนรามนะ อย่าปฏิเสธมันนะลูกไปไหนก็ไปเลยนะลูกนะเมื่อยลุงแฉ่งไม่หวงหนูเหรอฮะไม่หวงหนูเลยเหรอหวงไม่ให้เปลืองข้าวกูเหรอโอ้โหวันไหนผมตื่นสายไม่ได้แดกถ้ามันแดกหมดจริงด้วยแต่ลุงแฉ่งแสดงว่ารักลูกมากอะสิอ้าวรักลูกมากสิแต่ลุงแฉ่งเลี้ยงลูกอย่างนี้ผิดนะผิดเรื่องอะไรครับผู้หญิงก็ต้องแบบว่ายังไงอะเลี้ยงให้สวยมีหุ่นมีเอวมีคออันนี้อะไรเนี่ยตรงยังถังข้าวสารถึงจะยังไงก็ช่างนะอย่างน้อยลูกกูก็เจ้ากันนะแล้วมันพูดเหมือนกับลูกกูเป็นสัตว์ประหลาดโอ้โหไขมันย้อยเลยลูกนี่ลุงแฉ่งฮะนี่ลุงจริงๆนะหนูสงสารลุงแฉ่งมากเอาตอนมีลูกคนนี้ตั้งใจไหมคะคือตอนเล็กมันก็ยังไม่อ้วนเท่าไหร่ฮะมันมารู้จักแดกตอนโตนี่เองเอาละลูกกินเข้าไปลูกจะได้อยู่กับพ่อยันตายระหว่างผู้หญิงผอมกับผู้หญิงอ้วนอ่ะพ่อชอบแบบไหนพ่อก็ชอบอ้วนสินั่นน่ะสินั่นน่ะสิผอมดีตรงไหนอ่ะดีตรงไหนผอมดีตรงไหนคนต้องถามคนทั่วไปคนอ้วนดีตรงไหนอ่ะพี่ชอบผู้หญิงอ้วนหรือผู้หญิงผอมผู้หญิงผอมฮะเห็นมั้ยโอเคฮะถ้าใส่เสื้อผ้าในผู้หญิงผอมจะสวยครับเอามั้ยแก้ผ้ายืนคู่กันมั้ยเอามั้ยดูซิว่าคนดูเขาจะดูใครเขาก็ดูใครลองถามเขาจะดูใครถ้าว่าแก้ผ้ายืนคู่กันนั่นเห็นมั้ยเขาชี้มาที่ลูกกูดูอะไรลุงแฉ่งมีอะไรน่าดูทุเรศตายเลยเนี่ยเราถอดออกมาเฮ้ยมึงยังไม่รู้จักคนอ้วนลูกกูเมื่อก่อนตอนเล็กๆอ่ะนะนั่งกินข้าวอยู่ไม่ได้นุ่งกางเกงแล้วมันอ้วนอ่ะโอ้โห จริงเหรอพี่อ่ะจริงครับจริงครับแล้วตอนนี้เป็นไงพี่ตอนนี้อาจจะเท่าหน้ามึงแล้วมั้ง มันมาถามกูแม่คนเรานะพี่นะลูกอธรรมนามอธรรมใช่แต่ยังไงก็แล้วแต่ลูกผมเมื่อกี้ร้องเพลงเป็นยังไงเพราะมากมันก็ยังไงอยู่อ่ะพี่ทำไมครับยุคนี้มันยุคโลกาภิวัตน์แล้วโอ้โหน้องบุญไหลอะไรพี่เจ๋งพูดคำว่าโลกาภิวัตน์เป็นแล้วหรือมันเป็นอะไรอ่ะพี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้คนเราทันสมัยแล้วลุงแฉ่งโลกนี้มันต้องวิ่งตามโลกโลกาภิวัตน์นี่น้องไหลจะหมายถึงอะไรครับเพลงนี่ต้องเพลงดังๆจริงหรอมาแล้ว เริ่มมาแล้วคุยกรุงเทพกับกูได้ไม่กี่คำอ่ะมันจะต้องไหลไปบ้านมันเ
พลงนี้มันต้องเพลงฮอตฮอตฮิตฮิตใช่ไหมพี่ใส่ใส่เลยเออเราจะมาร้องอะไรบิลล็อกบิลลี่ต้องเอาออกทีวีทุกวันสิดังเพลงในทีวีถ้าพูดถึงเพลงในทีวีนะน้องบุญไหลนะศิลามณีเนี่ยน้องเคยฟังแล้วยังไอศิลามณีนี้ก็พอใช้ได้นะพี่พอใช้ได้นะใช้ได้โอเคบอกเนื้อพ่อหน่อยที่เดี๋ยวจะร้องศิลามณีโชว์มันขึ้นขึ้นต้นด้วยอะไรเออเออไม่ต้องก็ได้บอกเนื้อบอกเนื้อศิลามณีมึงจะดึงกูไปแม่นาคเมื่อกี้ไอ้ที่มีกล่อมลูกนะนะโอโอเอเอด้วยฟังฟังไปแล้วก็เหมือนเพลงสมทุ่งนะพี่นะมันจะไปแม่นาคอ่ะสิมันจะไม่ใช่สมทุ่งศิลามณีนี่มันต้องมีเนื้อมีเจ้าหญิงแสนฝางด้วยนะเออเนี่ยอะไรเลอะเทอะทั้งพ่อทั้งลูกเลยมันก็ฟังแล้วมันก็ยังไงกับพี่มึงไม่ได้ยินยังไงมันว่ากูเลอะเทอะทั้งพ่อทั้งลูกมันก็เรื่องจริงนี่พี่ไปว่าอะไรเขาเห็นกูยอมรับแล้วกันเพลงนี้ก็ฟังแล้วมันก็พอได้นะพี่แฉ่งนะคือศิลามณีนี่ผมร้องไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่ากระสือนี่โอ้โหพอได้เลยจริงหรือเปล่าจริงชอบเพลงอุบาทอุบาทอย่างนั้นลองร้องเด็กกระสือกลางวันมันเป็นยิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มแย้มช่างเจรจางามสง่าหน้าชิดเชยชมเห็นไหมกระสือร้องได้พอได้หรอแต่เด็กข้างบ้านผมโอ้โหเหลือเกินอายุแค่3เดือนกับ8 9วันเท่านั้นเองมันไม่ร้องกระสือมันพูดยังไม่ได้เลยนะแต่ร้องเพลงกระสือได้3เดือนกับ8วันหรือ9วันเนี่ยจำไม่ได้พูดไม่ได้แต่ร้องเพลงได้มันร้องเชื่อไหมบอกกระสือมันบอกไม่เพราะมันบอกเพราะกว่าผมฟังมันร้องเที่ยวเดียวจำแม่นเป๊ะเลยเด็กร้องก็น่ารักสิลุงแฉ่งน่ารักมากลองร้องให้หนูฟังได้ไหมกลางวันมันนอนเฉยมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาโยกย้ายเอ็นไปเอ็นมางามสง่าหน้าลูกหน้าคล้ำตกกลางคืนมีหัวกับยศอะไรครับอะไรเนี่ยลุงแฉ่งอะไรเนี่ยอะไรอ่ะก็หัวกับไข่อ่ะมันอะไรอ่ะไอหัวนี่ไม่น่าเกลียดนะลุงแฉ่งไอคำหลังนี่ใช้ไม่ได้นะหนูเป็นผู้หญิงนะไข่แล้วมึงแดกแทบจะทุกมื้อไข่เป็ดไข่ไก่อย่างเงี้ยมันน่าเกลียดอะไรอ๋อมึงนึกว่าโอทะเล่งทะเล่งมันทะลึ่งนะพี่เนาะไข่ไข่ไก่อ๋อน้าแข็งไม่บอกไข่ไก่นี่ไม่รู้อ่ะมึงอ่ะทะลึ่งต่อสิพี่ต่อฮะเอาอีกเหรอกำลังชอบเลยตกกลางคืนมีหัวกับไข่มันเที่ยวไปไกลชิดเชยชมสรรหาแต่หม้อโซมมเน่าเหม็นเป็นอาหารบ้านไหนมีหม้อสกปรกมันจะไปละโฉกคิดถึงบ้านทิ่มแทงทิ่มแทงจนหัวบาดยัดนี่กูบอกแล้วเพลงไอเด็กคนนี้มันสนุกน้าเฉ่งทำไมน้าเฉ่งทะลึ่งขนาดนี้ฮะมาว่าอะไรกลัวมึงไปว่าไอเด็ก3เดือน8วันนู่นสิน้าเฉ่งรู้ตัวไหมว่าน้าเฉ่งหนูไม่เชื่อว่าเด็กพูดได้อ่ะมันเป็นคนคิดไปเองอะว่าทะลึ่งอะไรทิ่มแทงทิ่มแทงจนหัวบานนี่ทะลึ่งเหรอครับแก้ข่าวเดี๋ยวนี้นะมันน่าเกลียดก็แบบว่าทิ่มแทงก็เอาแบบนั้นแหละอันนี้ทิ่มแทงทิ่มแทงเนี่ยจนหัวนิ้วโป้งเนี่ยบานคิดว่าหัวไหนอ๋อหัวกูลึ่งพี่จบหรือยังพี่ยังมีต่อฮะต่อสักนิดสิพี่ทิ่มแทงทิ่มแทงจนหัวบานมันมาตามเสาเรือนนี่มันร้ายน่ากลัวระวังตัวนะคืนนี้มันอาจมาเยือนถ้าน้องเห็นหัวแดงเลือนๆนั่นล่ะไม่เอาหนูไม่ฟังเด็ดขาดลุงแฉ่ง
ฮะทุเรศมากๆเลยผู้หญิงไหนจะรับได้คิดมากพี่ครับขอลองนะอ๋อเอาเลยครับเพลงอะไรครับผมไม่ใช่ฮะผมขอลองพี่อ่ะอ๋อเรื่องอะไรพูดจาอย่าให้มันหยาบคายมากนักอย่าให้มันทะลึ่งตึงตังมากนักครับครับคนเราหัวงอกแล้วครับผมสองสีแล้วอ้าวม้วนแรกมันก็ด่ากูเลยเหรอเนี่ยทำไมล่ะครับกลัวเฟี้ยงบ้านไม่ใช่ครับผมฟังคำหยาบแล้วมันจะเป็นไข้ฮะโอ้ดีมากเลยถ้าทางเป็นลูกพูดดีนะดูที่เขาแต่งตัวกันแบบนี้แต่มันผูกไทยใส่เสื้อนอกแหมเข้ากันนะครับกางเกงยีนขาวกับเสื้อทะเลนอกผูกไทยเนี่ยสั่งสอนให้ใส่แต่ยังไงเขาก็ดีกว่าลุงแฉ่งอ่ะขอลองครับขอลองฮะไม่เป็นไรครับผมฮะผมพลาดไปเดี๋ยวที่หลังไม่พูดแล้วครับขอบคุณมากจะไม่พูดเด็ดขาดเลยไม่เอาเลยไม่ต้องพูดเลยไอ้เปลี่ยนเป็นได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่เอาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอางั้นเรียกว่าเกสาเรียกยังไงถึงจะดีวะอย่าไปเรียกเลยพี่ของพวกนี้มันฟังแล้วมันก็อย่างนั้นอยู่เพลงในทีวีนะมึงยังบอกฟังแล้วอย่างนั้นอยู่เหรอกระสือนี่ยังไม่เท่าไหร่นะพี่เหรอที่ว่าดังๆฮอตๆนี่โอ้โหออกทุกวันสิพี่ออกทุกวันเลยนักร้องที่ผมจะพูดถึงเนี่ยพูดไปแล้วนี่ทุกคนต้องรู้จักโอ้พี่เบิร์ตแสดงว่าจะพูดถึงมอสปฏิพานตปันตมตะอปอนมานามสกุลอะไรไว้เนี่ยนามสกุลอะไรครับปัทวิการค่ะอ๋อคุณมอสปัทวิการไอ้มอสนี่ก็ยังดังไม่พอนะพี่โอ้มอสยังไม่พออีกต้องคุณไปคุณเบิร์ตธงชัยอะสิเบิร์ตนี่ตอนนี้หมดไปแล้วแต่ว่าคนนี้นี่เสียดฟ้าเลยเสียดฟ้าเลยใครๆฮะคนที่คุณว่านสมานหงสานี่สังว่าน้อยดาวเหนือสังคมมาแข่งสมหมายภูผามาล่าไอ้ที่มึงว่าเนี่ยดังจริงๆเลยผมเห็นโอ้ยวันลอยกระทงขึ้นป้ายไว้เต็มเลยใต้ทางด่วนใต้สะพานแฝนอะไรเงี้ยเยอะไปหมดเลยมันก็พอมีนะพี่นะมันดังเพลงอะไรวะไอ้สมานอะไรที่มึงว่าเนี่ยเอ้าไม่เคยฟังเหรอพี่โอ้โหดังระเบิดเถิดทึ่งเลยเพลงเนี้ยเพลงอะไรครับอ้าวฮันนี่อ้าวฮันนี่ข้าพระเจ้าละซื้อว่าสมานกับผมขอหลายข้าละสู่ฟังพ่อฮู้เจ็ดหัวละอ้ามเจ้าสู่น้ำบนโลกอะไรเจ้ายอนสาวอ่อนซ้อนสักดิบตามคนแล้วนะลูกอโลอีกซ้ำบ่แม่นธรรมดาสัมตาตาได้ทางปัญญาออกมาไกลไปลำสายคนหยอกเสียงของบัดอึ้งรับกันได้ที่หนึ่งเมื่อวานขันฟ้าถูกเต็มตัวอยู่เงื่อนยางกาลีนพ่อจะหลายว่าฝนตกล้ำตะโดเกฮาตามันเต็มจ้องอย่าทำเลยคนที่ไม่ได้ที่บุตรสาวสมานคุณสารบอกข้าบอกของเราคนยอมตัวแดดดังคนแอนฟ้าเป็นคนสัตว์ใช่ตัวได้จ่อทีวีผักแซ่บเป็นน้องเดียวนี่เราได้หอระดองปลูกปั่นดุสาละครับเป็นระเบิดไฟจับไปเกะถ้าทางมันจะฮอตสุดๆเลยนะมันมีวีดเลยเมื่อกี้มึงสนุกยังไงวะกูยังเฉยอยู่เลยเนี่ยทำไมไม่ฟ้อนอ่ะพี่ฟ้อนกูยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอะไรของมันมีจาบนี่ด้วยอะไรวะหูไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยฮะหูไม่ถึงเหรอสงสัยหูกูไม่ถึงมั้งหูกูไม่ถึงหูมึงก็เกินละมันเพราะนะพี่ฟังดีๆเนี่ยอ๋อเพราะอันนี้มันเป็นเพลงของน้องไหลนะเป็นเพลงของสารคามบันมึงน่ะนะผู้บอกทีนี้ว่าเราเนี่ยเทปวิดีโอของเราเนี่ยของ ST เนี่ยเขาออกไปทั่วประเทศฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อแผ่นี่ออกไปถึงอเมริกาญี่ปุ่นนี่เทป ST ไปหมดใช่ค่ะฉะนั้นเราจะร้องเพลงให้มันถูกลักษณะมันต้องเอาแบบสากลโลกเขารับได้อะไรอย่างนี้มันแบบไหนพี่อย่างพวกเพลงนานาชาติอย่างเพลงจีนอย่างเงี้ยพอเทปเราก็ไปถึงสิงคโปร์เหมือนกันใช่ค่ะใช่มั้ยถ้าเพลงจีนเนี่ยนะลูกสาวผมเนี่ยโอ้โหฮะจริงเหรอใช่โปรโมทหน่อยมันติดมา2ม้วนน่ะคงจะได้ลูกเขยม้วนเนี่ยนะหลิวเต้าหัวนี่เขาร้องยังไงอย่างนั้นเลยท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับคือลูกสาวของผมเนี่ยผู้หญิงข้าใครอย่าแตะโอ้โหเธอร้องได้อย่างนี้เลยนะครับเอาแหมผมอย่าพูดดีกว่าให้ฟังเธอร้องเองก็แล้วกันเพราะว่าผมพูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนยังไงอ่ะพ่อกับลูกอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าแหมผมเนี่ยมายกลูกสาวตัวเองอะไรมันเป็นการไม่ดีนะยกหางค่ะยกหางลูกผมมีหางแล้วนะพันไหนอ่ะพันไหนมีหางอย่างเดียวฟังดูดีกว่าฮะผู้หญิงข้าใครอย่าแตะแล้วมองดูนะครับสภาพเนี้ยใครจะแตะจริงด้วยมองแล้วกันไม่จริงลองดูหน่อยฮะหลิวค่ะ
เดี๋ยวน้ำตีเดี๋ยวผมลืมเรียนท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่นี่ด้วยนะครับ คือลูกสาวผมเนี่ยนะฮะคุณป้าฮะเนี่ยไปร้องที่ไหนก็แล้วแต่พอร้องได้ครึ่งเพลงเนี่ย100-200ต้องได้เท่าทุกวันเลย อันนี้เป็นเรื่องจริงนะน้องอย่ามาหัวเราะอ๋อไม่ได้เอาตังค์ไม่เอาเดี๋ยวจะหาว่าแหมหน้าแฉ่งเนี่ยมาพูดเพื่อจะเอาตังค์จากน้องๆเปล่าเลย แต่บอกให้รู้ว่าไปร้องที่ไหนเนี่ยได้ทุกที่อ่ะ100-200เนี่ยต้องได้ ต้องได้แต่ที่นี่ไม่เอานะน้องอย่าฟักไม่เอาน้องเดินมาให้ก็ไม่เอาโอ้ถ้าพี่เขาเดินมาถึงนี่เลยก็ไม่เอาเดินถึงไหนถึงหน้าในเวทีเลยอ๋ออย่างนี้แสดงว่าเขาจริงใจลูก ไอ้แบบนี้เราจะพิจารณานะแหมหน้าแฉ่งก็พูดตรงๆไปเลยขอแขกผู้มีเกียรติไม่ขอไม่เอานะน้องไม่นะอ่ะลองฟังดูดีกว่าท่านดนตรีท่านดนตรีเกิดร้องต่อไปเนี่ยได้ร้อยหนึ่งแน่ๆเลยรู้ได้ไงอ่ะน้องนั่นทำอย่างนี้แล้วเมื่อกี้นี่ให้ทำอย่างนี้เลยให้เงินหนูคันเห็นเกาใหญ่เลยแหมร้องอย่างนี้มันไม่น่าได้นะลุงแฉ่งทำไมอ่ะเพลงจีนจริงๆก็พอแต่ว่าถ้าเพลงญี่ปุ่นนี่หนูนี่ถนัดมากเลยอ๋อหนูร้องเพลงญี่ปุ่นได้เอ๊ะเป็นญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะคุณพ่อเป็นคนทางใดครับคุณพ่อหนูเป็นคนปัตตานีค่ะอ๋อคุณแม่ล่ะฮะคุณแม่หนูเป็นคนเชียงใหม่ค่ะโอ้แสดงว่าแม่เป็นลำไยค่ะพ่อเป็นสตอค่ะแต่คุณจะร้องซาซิมิ อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะอ๋อลองดูกันแล้วกันน้าเฉ่งช่วยประกาศให้หนูหน่อยสิภาษาญี่ปุ่นล่ะภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยให้คนที่มีเชื้อสายญี่ปุ่นดีกว่าฮะวันนี้ผมนำมาคนนึงด้วยอ๋อมีเหรอคะเป็นญี่ปุ่นดำฮะญี่ปุ่นดำให้อาริกาโตญี่ปุ่นใจดีฮะเจอก็ให้ให้อาริกาโตโคโมวะอานโนเนฮานากะฮานามิฮานาโบโรปุจโบคซัมซุงรุดฮุนไดดัตสันยามาฮาไอ้ฮุนไดเมื่อกี้มันเกาหลีนะไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่ไปเรื่อยๆไปให้ถึงคูโบต้าไม่ได้เรื่องฮะเดี๋ยวภาษาญี่ปุ่นผมเองดีกว่าเดี๋ยวผมเองดีกว่าผมญี่ปุ่นขาวฮะค่ะค่ะญี่ปุ่นเตี้ยนะคะเฮ้ยลุงแฉ่งพูดผิดอะค่ะอะไรครับลุงแฉ่งต้องบอกอาริกาโตอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมพูดยังไงฮะกูโตไม่ใช่ไหมครับขออภัยฮะผิดครับอาริกาโตอาริกาโตโซเยโซโยโอฮายโยโกไซมาสเนอัลฟอร่าอิโอเซมาสเนเพลงอะไรฮะเพลงอะไรซูบารุซูบารุโยไซมาโตโอฮายโยไซมาโตไม่ใช่ลุงแจงอะไรอ่ะลุงแจงต้องบอกโดโมอ๋อโดโมค่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้กูพูดยังไงอ๋อไม่ใช่อีกคำเดียวผมลาออกนะอ๋อลูกผู้ดีเขาอยู่ข้างๆเลยขอโทษนะขอโทษอย่าออกนะฮะอย่าออกฮะครับผมถ้าคุณออกเมื่อไหร่เนี่ยผมเหลือเยอะเลยครับครับให้เดชก์ใช่ไหมโอโตะเก่งกี่เดชก์ให้ให้เดชก์ให้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 กับนอนดิยืนไม่ถนัดให้ให้ให้หรือไม่ให้ให้อะไรครับให้ไม่ใช่ลุงแจ่งให้ภาษาญี่ปุ่นคือว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อตกลงให้หรือไม่ให้ไม่ให้ให้ฮะให้ให้อะให้กูเอาลูกกูนะคุณอย่างงี้มึงกล้ารังแกสัตว์เหรอถูกเกินไปนะเนี่ยมันก็เกินไปพี่แต่พี่ครับครับผมอยากจะเสนอเพลงฝรั่งสักเพลงเป็นไงพี่ฮะแค่มึงพูดเสนอมาเนี่ยเขาก็ฮือฮากันทั้งวิกแล้วนะมันสิเป็นไปได้จังไหนล่ะมึงเป็นลาวเด้อบักไหลเดี๋ยวเขาไม่แปลกเท่าไหร่ลุงแฉ่งกับคนจีนนะทำไมอ่ะทำไมพูดภาษาอีสานได้อ่ะกูเคยพูดอ่ะเคยกินเคยพูดเป็นแล้วกันน่ะมึงเสือกอะไรวะไปเรียนมาจากไหนอ่ะว่าเอามึงชื่อห้องเพลงฝรั่งอีหลีติฝรั่งอ่ะสิเป็นไปได้บอกมึงฮู้ภาษาฝรั่งน่ะบ่ได้เหรอ
ข่อยมีปากนี่ล่ะก็หูอยู่ว่ามีปากล่ะมึงชี้ห้องได้บ่เอาเพลงนี้ไปเลยพี่เสียงเพลงหยังฮอลิเดย์โอ้เพลงหยังฮอลิเดย์ติล่ะฮอลิเดย์ติล่ะอืมมันเพลงใครวะไอ้ฮอลิเดย์เนี่ยโอ้เพลงบักอันนั้นบ่เนี่ยบักไอ้สกอร์เปียนแม่นบ่ว้าสกอร์เปียนอ่ะใส่เลยเพลงใส่เลยใส่เลยสกอร์เปียนมันล็อกฮอลิเดย์นะไม่ใช่ฮอลิเดย์คอยห้องได้อะหรือพี่เสียงอีหลีติอีหลีเอาตามใจมึงก็แล้วกันเอออ่ามึงห้องฮะอันนั้นเสือเนี่ยติล่ะฮะเอาคนประมดคนประกาศบ่เออคนประกาศเรียกอันนั้นเสือไม่ใช่แดนเซอร์เอาคนประกาศเมียนเมียนพอดีเลยมีฝรั่งดำมาด้วยเอาอีกแล้วเหรอครับเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลLady and gentleman, hello boy, hello girl, hello man, hello woman, and the Kathoy. Oh, no Kathoy, and the Tut. Okay, I speak the high child who speak the hell, a wing quail number speak the hell, a man quail speak at a speak at a part at a pop, pop, pop. The pam, pam, pam. Okay. Oh, thank you, yeah, thank you, okay. At the camp. Not camp. At the camp.Cam. At the camp, come on the sand. What a sand. At the sun fine, at the camp mail. Oh. Okay, thank you. Camp you're the fire. Camp mail. Camp mail, you're the fire. Fire, fire got me camp. Fire. No, 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 no. Fire, fire, at the camp mail, you're the fire got mail, mail, cut the fire. Thank you, okay, thank you. Okay, Mr. Bullai. Okay, Mr. Bullai.No, no, 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 Bulai, no, no, Bulai. Oh, okay, Mr. Bulai. Thank you, okay, yes, okay. Mr. Bulai, yes. Bulai, no cam. Okay, no cam, Bulai, no cam. Okay, okay. Mr. Bulai, I sing a song at holiday. At a holiday. 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 Okay. Okay, okay. Okay, holiday. One more, one more.อีหยังอีหยังน่ะมันเลยไปตั้ง3ไปแล้วเลยมึงบ่คืนจักเถื่อเลยแล้วเหรอพี่3ไปแล้วเหรอขอโทษครับผมหลงฮะหลงบ่ผมหลงพี่สาย60ติล่ะแล้วก็ไปลงสนามหลวงแล้วก็ต่อ91อ่ะลงใหญ่ๆบ่แค่เด้อกูสิเป็นคอรัสให้มึงเด้ออะไรคอรัสพี่คอรัสนี่อะไรประสานเสียงเพลงฝรั่งยังไม่รู้จักคอรัสประสานเสียงโอเคพี่โอเคไหมเอาบิวซี่วันหมอวันหมอวันหมอ Let me take you far away to life a holidayไม่ไหวได้ปลาเต็มตะหมูกเลยแดกแล้วแปลงฟันบ้างดิมึงก็เหมือนกันอ่ะพี่กูก็เหม็นเหม็นสิมึงอ่ะกูไม่ได้แดกปลากูเหม็นแดกแล้วหัดแปลงฟันบ้างสิข้าวต้มอ่ะฮะข้าวต้มอ่ะข้าวต้มเหม็นเหม็นสิข้าวต้มเหม็นปลาที่เหม็นเพราะว่าปลาเนี่ยมึงเห็นไหมเปิดไหมันเนี่ยนอนมากกว่าปลาอีกทำไมเหม็นแล้วทำไมกูแดกได้อ่ะพี่เอ้ามึงเป็นคนลาวอ่ะกูก็เหม็นอ่ะข้าวต้มอ่ะกูเป็นคนจีนอ่ะอ๋อมึงเป็นคนจีนอ่ะกูเป็นคนลาวพี่ตัวอันนี้หนูตัดสินน่ะดีไหมคะทำไมครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องมาร้องใกล้ๆกันสิร้องใกล้กันได้ฮะแต่ขอให้เป็นหันหลังแล้วกันได้เอาอย่างนี้แล้วกันหันดากใส่กันเลยบ่เออหันดากใส่กันนั่นน่ะเอาที่หลังหันหลังมันก็ไม่เข้าใจ
คิวสิฮะวันมอวันมบอสูดีสิบอกมึงว่ะเอียงพี่เซลโทรศัพท์มึงอ่ะเสาหักแล้วเฮ้ยยังไม่หักนี่พี่ยังบ่เนี่ยบ่เลยเว้ยอ๋ออันนี้เป็นเทคโนโฟนรุ่นอัจฉริยะนะครับใครจะอยากจะใช้ก็ไปซื้อเอาที่ศูนย์สิริกิติ์ก็แล้วกันค่ะดาว100นะครับผ่อนเดือนละ 1,030 งวดซื้อสดสิพี่ใครกูเอาเช็คกูค้ำให้ตั้ง30งวดใครที่ไม่มีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวเนี่ยไม่สามารถจะใช้กับโทรศัพท์อันนี้ได้เลยอ้าวทำไมล่ะคะเพราะว่าผมเห็นเขาซึ่งมีอัจฉริยะอยู่ในตัวมากเหลือเกินเขาถึงได้ใช้ได้พอมีคนโทรมาปิ้งเขากดปิ้งผู้ใดล่ะมึงบ่นะฮะฮิลีติปึ๊ดบัว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 กูใช้ไม่เป็นมันก็ดีนะพี่นะฮะคนเรามีถุงมือถือพกมันก็ดีอ่ะดีมากเลยครับดูสิลุงแฉ่งไม่มีอะไรเลยอายเขาไหมน่ะผมใช้รุ่นคือครับมือมันเมื่อยฮะนี่ก็ต้องใช้เพดโฟนนี่ต้องรุ่นนี้ไม่ต้องถือด้วยไม่หนักใช่ไหมนี่ภูเขาจะบังยังไงเพดโฟนนี่ก็เรียกถึงกันอ๋อเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะตอนนี้ก็bác sĩ mắc câu thôi quăng tay xì quăng bình nhắn bác tô thổ cu chăng xì xoay liếng bác mô thôi cu xây liếng bác chào nhắn bác tô tay khai khéo พอแล้วเหรอโอ้โหลุงแฉ่งน่าจะให้ร้องให้จบเพลงนะเดี๋ยวสักครู่นึงอ่ะมีเหมือนโอ้เป็งมันมีหลายเนื้อทำไมลุงแฉ่งแปลงเนื้อดีๆเพลงดีๆนี่เสียไปหมดเลยก็ชอบร้องอย่างเงี้ยฮะร้องแบบว่าร้องดีๆกับเขาไม่เป็นแกะเพลงดีๆนะแกะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เหรออ๋อถ้าเพลงแป๊บเดียวผ่านหูจำได้เลยเป็นคนแบบนี้มีเพลงที่พ่อเปลี่ยนเนื้อพุ่มพวงอะไรพุ่มพวงอะไรตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายผู้ชาย
ไม่มีอะไรเพลงเงี้ยป่ะจากเพลงจังไรเงี้ยเอ่ยมาจำแม่นนี่ถามจริงมีเพื่อนบ้านครบอยู่ไหมมีครับเพื่อนนิสัยจังไรเหมือนกันหลายคนฮะไอ้พวกที่นิสัยดีๆย้ายไปหมดแล้วหมู่บ้านพันกว่าหลังฮะเหลืออยู่สองสามหลังที่นิสัยเหมือนกันแล้วหมู่บ้านอะไรหนูจะได้จังไรนิเวศนะครับเป็นคนจีนซะป่ะแต่ร้องเพลงจีนเสียนะลุงแฉ่งทำไมอ่ะอ้าวหนูได้ร้องเพลงจีนนะลุงแฉ่งเรื่องเพลงจีนนี่เรื่องถามหนูเลยร้องเพลงจีนกูคนจีนยังร้องไม่ได้เลยแล้วเป็นใครจะมาร้องเพลงจีนอ่ะถ้าเกิดหนูร้องได้แล้วไม่เพี้ยนด้วยแล้วคนจีนฟังออกล่ะลุงแฉ่งให้อะไรหนูจริงหรือเปล่าจริงเด้ร้องได้ร้องได้แล้วไปไม่ต้องร้องไม่อยากฟังพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักดีกว่าโอ้ลูกกูเห็นไหมไม่หนูสงสัยอะพ่อจะถามพ่อก็ไม่กล้าเรื่องอะไรจ๊ะเขาบอกผู้หญิงแต่งงานเนี่ยดีใช่ไหมดีสิสบายเลยแบบแต่งงานแล้วสบายสบายแต่งงานแล้วสบายตอนไม่แต่งนี่ลูกจำไหมมันขัดพอแต่งแล้วก็เวลานั่งก็ผ่านมันจะกว่ากันเอ้ยใช่อะก็หนูไปงานแต่งไงเขาบอกเขาเพื่อนเจ้าสาวเขาพูดกับเจ้าสาวเขาบอกโอ้ยคืนนี้เองอะเจ็บตัวแน่เจ็บฮะเจ้าบ่าวเมาแล้วมันเตะเอาใช่เหรอลุงแฉ่งมันไม่ใช่อะถ้ากูจะตอบมันยังไงอะแต่งงานคืนแรกเจ้าบ่าวเตะเลยฮะเจ้าบ่าวมันเป็นนักมวยเหรอเอ้างี้หนูก็ไม่แต่งดีกว่าหนีไปเลยมึงไม่ต้องว่าหนูไม่แต่งดีกว่ายังไงมึงก็ไม่ได้แต่งใครเขาชวนมึงก็มีโอกาสไปแล้วก็ไปเลยเหรออ้าวถ้าเกิดหนูแต่งเนี่ยเจ้าบ่าวเตะไหมฮะยังไม่แต่งไม่แต่เจ้าบ่าวไอ้นี่เจ้าบ่าวเป็นนักมวยเจ้าบ่าวมึงเป็นนักฟันดาบพอแต่งปุ๊บมันแทงมึงเลยเอ้าอย่างนี้หนูก็หาแฟนนักฟันดาบดิเรื่องจะเว้ยอยู่กับพ่อไปเรื่อยๆฮะเรื่องนี้อย่าเพิ่งถามเลยชาติเนี้ยมึงอยู่กับกูยันตายแล้วกันนี่นะแฉ่งในฐานะหนูก็ยังไม่มีสามีนะอ่าเขาแต่งงานไปเพื่ออะไรถามจริงเพื่อให้มันมึงถึงธรรมชาติแล้วแต่มันถามมาไม่ต้องมาถามมาถึงเวลามันเป็นไปเองแหมลูกแฉ่งก็โตแล้วหนูถามซะนี่จะโกรธสิไม่โกรธเขาแต่งไปเพื่ออะไรเพื่อว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์โลกคนเราจะต้องแต่งงานแล้วแต่งงานนี่เราต้องทำยังไงก่อนก็ยังไงอะแต่งงานเสร็จแล้วก็ต้องก็เข้าหอแต่งเสร็จแล้วอะอ๋อส่งตัวเขาเรียกว่าเจ้าส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเหรอเออแล้วส่งตัวเสร็จแล้วอะส่งตัวเสร็จแล้วก็อาบน้ำนุ่งผ้าขนหนูหลับเลยหลับถ้าจะหลับแล้วจะแต่งทำไมอ่ะอ๋อทำอะไรคุณแฉ่งก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็ปัดแป้งให้มันหอมใส่ชุดนอนใส่ชุดนอนแล้วทำไงต่อแล้วก็เจ้าบ่าวก็นอนเจ้าบ่าวหลับหนูห่มผ้าให้เจ้าบ่าวไม่ก็หลับในผ้าห่มเดียวกันอ่ะแล้วก็เจ้าบ่าวก็เอียงตัวมาพอเจ้าบ่าวเอียงตัวมาเจ้าสาวว่าวิ่งหนีเลยวิ่งจะวิ่งมึงก็วิ่งตั้งแต่แรกเจ้าบ่าวก็เอียงตัวหลบเนี่ยเจ้าบ่าวก็เอามือกอดเนี่ยกอดตัวหนูเหรอเจ้าบ่าวก็เจ้าสาวก็เอามือผลักออกนะเจ้าสาวอายเจ้าบ่าวก็เอามือหลบไปสักเดี๋ยวนึงอ่ะก็มือมาใหม่เจ้าสาวอายก็มือผลักออกเจ้าบ่าวก็ยังไงเขินลุกขึ้นมาสูบบุหรี่กินเบียร์แก้วนึงพอดูดบุหรี่มาก็ดับบุหรี่แล้วกินเบียร์ตามอีกแก้วนึงก็ลงไปนอนใหม่เอามือกอดเจ้าสาวก็ผลักออกอีก8โมงเช้าเจ้าบ่าวเพียหลับมันผักกันไปผักกันมาอย่างเงี้ยอ๋อแต่งงานเพื่อแค่นี้เหรอพ่อเนี่ยไม่แต่งดีกว่าเรื่องอย่างเงี้ยชอบเสือกเรื่องอย่างเงี้ยเอ้าก็นี่หนูไม่รู้จริงๆนี่พ่อไม่รู้ก็อย่ารู้เลยเรามาพูดถึงนี่ไหมลุงแฉ่งวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักอ๋อวันแห่งความรักเขาก็รักกันอ่ะคนเราต้องมีความรักความจริงหนูว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเฉพาะรักกันเฉพาะวันวาเลนไทน์นะลุงแฉ่งวาเลนไทน์ความจริงเป็นวาเลนไทน์นี่เป็นชื่อคนเส้นวาเลนไทน์ไปสอนศาสนาสมัยพันกว่าปีนู่นสมัยโรมันนู่นแล้วก็เลยมายึดถือกันยังไงก็รู้อันนี้ผมไม่ทราบถ้าถามเกี่ยวกับตุ๊ดจีนอะไรพวกนี้ผมทราบโอ้ถึงว่าลุงแฉ่งหนูเคยเห็นเขาบอกตุ๊ดจีนไหว้เจ้าไหว้เจ้าตุ๊ดจีนนี่จะแปลกนะจะขอบสีชมพูขาวนี่เรียกตุ๊ดจีนนี่จะขอบเขียวแล้วก็เป็นเม็ดนี่จะต่างกันไม่ใช่ไอ้ประเพณีไหว้เจ้าเนี่ยลุงแฉ่งเขาไหว้เพื่ออะไรเหรอฮะเขาไหว้เพื่อประกาศไหว้บรรพบุรุษไงไหว้เจ้าเอาสิริมงคลเข้าบ้านพอไหว้เจ้าเสร็จแล้วสายๆหน่อยก็ไหว้บรรพบุรุษพอไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้วก็ไหว้ผีไม่มีญาติไหว้เสร็จแล้วก็กินกันไหว้ทำไมผีไม่มีญาติก็เขาไม่มีญาติไงเราก็ไปเผื่อแผ่ไปไหว้เอาไก่ไปไหว้เขาก็ได้กินไหว้ที่ไหนอ่ะก็ไหว้กลางแจ้งไงอ๋อพอเราเอาไก่ไปวางนี่ผีนี่กินไก่เหลือแต่กระดูกเหรอไม่ผีกินกลิ่นนะเดี๋ยวเรากินไก่ไปถาม
แล้วต่อจากไหว้ผีไม่มีญาติอ่ะก็ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเหรออยากจะฟังไหมเพลงยังอ่ะหนูยังข้องใจไอ้ตรงที่เขาเผาอะไรนะลุงแฉ่งอ๋อเผากระดาษเงินกระดาษทองเผาไปเผาขึ้นไปเพื่อให้บรรพบุรุษเราหัวผานี่ไปนักกันสาไอสิเลียงไอสิเบิ้งเอ้โอ้ไม่ทราบว่าอยู่ป้ายรถเมย์ไหนครับ อยู่ตามป้ายรถเมย์แล้วว่าอยู่คนเสาไฟฟ้าคือยังไงล่ะเท่าแก่คือผมมาไกลครับฮะมาไกลมากเลยไกลแน่นอนครับแต่งตัวอย่างนี้มาใกล้กูก็ไม่เชื่อฮะ มาไกลนี่มาจากหัดใหญ่ได้ไหมครับหัดใหญ่นี้ก็ไกลเกินนะอ๋อไกลเกินถ้าอย่างนั้นก็ลำปางลำปางนี้ก็ไกลเกินไปลำปางก็ไกลเกินอย่างนั้นระยองได้ไหมครับระยองนี้ก็ไม่เซิงไม่เซิงถ้าไม่เซิงอย่างนี้ก็นครปฐมนครปฐมก็ไม่ถึกไม่ถึกเหรอไม่ถึกรังสิตรังสิตนี้ก็ไม่ใส่ฮะไม่ใส่ไม่ถึกไม่เซิงสารคามเต็มอ๋อเป็นลาวนี่เองนึกว่าเป็นใครอ๋อเป็นคนลาวแต่ผมเป็นคนลาวนี่ผมเป็นเจ้าของบริษัทนะครับเท่าแก่ผมนี่เป็นเจ้าของบริษัทนะครับมึงอ่ะนะครับผมบริษัทมึงแล้วมันจะเจริญได้ยังไงวะทำไมครับเท่าแก่ก็ดูสภาพมึงเนี่ยจะขายต่อไหมครับกูอยากจะซื้อถุงเท้ามึงไม่ขายฮะอ๋อบริษัทของผมนะครับเท่าแก่ครับครับเกี่ยวกับเทสคัสเซ็ตโดยเฉพาะเลยอ๋อขายเทปเหรอครับผมโอ้น่าสนใจดังมากเลยบริษัทของผมเนี่ยดังมากเลยอือหืออือดังเท่ากับ RS มั้ยครับ RS นี่โอ้โหอย่าไปพูดถึงเลยอ๋อยังดังกว่าอีกอืออ๋อชื่อบริษัทอะไรครับคู่แข่งกับขี้ตาเท่าแก่อ๋อชื่อขี้กระป๋อมโปรโมชั่นอ๋อบริษัทขี่ครับปอมอือฮึโอ้ชื่อแปลกดีเหมือนกันนะวันนี้นะครับเท่าแก่ศิลปินในค่ายมีเยอะไหมครับโอ้โหสมานหงสาวีรศักดิ์ขันแข็ง พัชรีลมบนฮะพัชรีลมบนโอ้มีหลายคนเหมือนกันนะดังระเบิดเทิงเท่าแก่ครับวันนี้นะครับเท่าแก่อยากจะเสนอมอลำเรื่องต่อก่อนสักชุดเป็นยังไงครับอ๋อทำไมล่ะครับจะขายให้เท่าแก่ดีไหมครับขายโอ้คงไม่ได้ครับหมอลำเรื่องต่อก่อนผมคนจีนฟังไม่เป็นครับเอ้าทำไมไม่มีหูเหรอมีหูมีแต่หูกูฟังอย่างอื่นเป็นแต่หมอลำฟังไม่เป็นเอ้าเท่าแก่หมอลำมันก็มีดนตรีเหมือนกันนะก็ใช่ไงแต่กูฟังไม่เป็นไงคนเราไม่หัดฟังเมื่อไหร่มันจะฟังเป็นเท่าแก่มันไม่ได้หรอกครับหัดยังไงกูก็ฟังไม่เป็นครับเนี่ยเท่าแก่เชื่อผมมะเท่าแก่ไปเชื่อผมละเท่าแก่ลองฟังดูสิอ๋อเอาเทปบ้านมันฟังอย่างนี้เหรอเป็นไงครับเท่าแก่เป็นไงอ่ะคงจะเสียแล้วอ่ะมันไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะไม่ใช่เสียหรอกมันไม่มีเครื่องเปิดแล้วมึงให้กูฟังทำอ้าวแล้วมึงฟังเอ้ามันขายกูเหรอวะเนี่ยเท่าแก่ครับอันนี้มันเรื่องอะไรวะลูกรักลูกชังเท่าแก่อ๋อนี่ไงนะแฉ่งที่ยุ้ยปัทมวันเล่นน่ะไม่ใช่ที่มีมดดำไงมดดำก็มีเท่าแก่ก็ใช่ไงมดดำไอ้ยุ้ยเล่นไงก็อันนี้ไม่ใช่อียุ้ยใครอ่ะบานเย็นศรีวงศาโอ้ทำไมกูไม่เคยได้ยินวะที่ฉายช่อง9ใช่ไหมช่องซีขอนแก่นโอ้อย่างนี้ก็ไม่เคยดูฮะบ้านรับไม่ถึงเท่าแก่ครับครับ4ม้วน200ไม่แพงนะครับเท่าแก่4ม้วน2บาทกูก็ไม่เอาครับเออซื้อฟังไม่เป็นอ่ะซื้อไปทำไมอ่ะเอางี้ไม่เท่าแก่เอาไงครับผมเล่นหมอลำในเรื่องนี้ให้เท่าแก่ดูดีไหมเอาแล้วยังไงถ้าเกิดถูกใจเท่าแก่ต้องซื้อผมนะได้ถ้ากูถูกใจกูช่วยซื้อมึงได้แต่ถ้าไม่ถูกใจเท่าแก่ช่วยผม2ม้วนอ๋อแล้วถ้าถูกใจช่วย4ม้วน200ถ้าไม่ถูกใจซอยข่อย2ม้วน100เดียวเอ้าเสียอย่างเดียวเลยเนี่ยวะเนี่ยเอาไหนๆลองดูมึงก็แล้วกันโอเคสนุกอ่ะสนุกมากเลยเท่าแก่ไหนลองดูพ
ก่นตอบสนองแฟนๆผู้มาฟังนางจอคอยมาพอและรับฟังถ้ากูอยู่แถวๆบ้านมันนะกูคงดูสนุกนะแบบเนี้ยจะดูหรือเปล่าครับอ๋อดูครับดูก็อยู่เฉยๆสิอ๋อเดี๋ยวก็ฟงดงหรอกฟงดงอะไรวะกระเด็นโอ้กระเด็นบ้านมันเรียกฟงดงอืมสาดสายตาขึ้นมองฟ้าเห็นแต่ลมตีฝ่าทางอุดรกำขอนแก่นเฮ้ยเบาๆสิเดี๋ยวลูกคอมันก็ฟงดงหรอกจะรู้หรือเปล่าครับอ๋อดูครับดูก็อยู่เฉยๆเสียเดี๋ยวก็ศพโปหรอกศพโปอะไรของมึงวะปากเจออ๋อปากเจอศพโป